นอกจากสงขลาถ้าขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนครศรีธรรมราชไม่ใช่ว่าพ้นจากวิกฤตเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับลองดูที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะบริเวณตำบลโพเสด็จตรงนี้คือเขาเรียกว่าคลองวังมะพร้าวที่หมู่8ดูนะฮะคือต้องช่วยกันขนาดนี้เลยคือทีมบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลโพเสด็จต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวกรากเลยนะครับนำเอาข้าวกล่องเป็นอาหารปรุงสุกผักสดไปมอบให้กับชาวบ้านคือตอนนี้เอาเฉพาะจุดเดียวนะฮะตรงบริเวณริมคลองวังมะพร้าวมี 6-7 ครอบครัวถูกน้ำล้อมเรียกว่าติดเกาะไปไหนไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพายเรือออกมาเพื่อที่จะนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปส่งจุดอื่นๆต่อคือเรียกได้ว่าภาคใต้เอาจริงๆนะฮะไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปจนถึงนู่นเลย3จังหวัดภาคใต้เนี่ยตอนนี้โดนอ่วมกันเกือบทุกจังหวัดเลยทีเดียวไปอีกสักนิดนึงค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เดือดร้อนหนักจริงๆรอบนี้พัทลุงเองเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ค่ะต้องใช้กำลังอย่างมหาศาลในการเนี่ยฝากกระแสน้ำดูกระแสน้ำสิเชี่ยวมากนะรถใหญ่เนี่ยแทบจะผ่านไม่ได้หลังจากนั้นค่ะต้องมีการขึงเชือกนะคะเพราะว่าทางด้านของหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.พัทลุงเนี่ยเขาต้องลงไปช่วยพื้นที่ที่บ้านหัวหมอนตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงชาวบ้านเขาร้องขอมาเขาบอกช่วยหน่อยเราติดกระแสน้ำที่สูงเกือบ2เมตรฝ่าไปไม่ได้แล้วไม่ได้ติดธรรมดาติดที่ตอนนี้อาหารการกินสะบงเสบียงไม่มีอะไรเหลือเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้บอกพาออกมาไม่ได้แต่ต้องเอาอาหารเข้าไปส่งเพราะหลักๆแล้วเนี่ยต้องเอาอาหารนำเข้าไปแล้วนอกจากพัทลุงเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมนอกจากพี่ๆกู้ภัยแล้วเอาจริงๆนะใจตอนนี้ต้องขอบคุณหน่วยทหารมากเลยครับลงเร็วแล้วเป็นคนที่มีอุปกรณ์พร้อมที่สุดและลองดูนะฮะอีกทีมหนึ่งก็คือทีมของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ลงพื้นที่เข้าไปนี่เป็นกองพันทหารช่าง402ค่ายอภัยบริรักษ์ที่พัทลุงลากเรือท้องแบนตัวเองไม่ได้อยู่บนเรือเพราะบนเรือขนเสบียงอาหารข้าวสารอาหารแห้งไปส่งมอบให้กับชาวบ้านที่ยังตัดสินใจว่าจะขออยู่เฝ้าบ้านพอเอาอาหารลงเสร็จปั๊บโอ้โหแล้วดูคนรอความช่วยเหลืออยู่แบบนี้แล้วดูกระแสน้ำนะฮะเอาอาหารแจกจ่ายเสร็จปั๊บก็รับผู้เฒ่าผู้แก่กลุ่มเปราะบางลงเรือเพื่อที่จะอพยพออกนอกพื้นที่ไม่ปลื้มค่ะไม่ปลื้มต้องรีบอพยพออกมาจากพื้นที่หมู่4ตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะฮะคุณผู้ชมคือชาวบ้านบางคนนะอย่างนายกอบต.เนี่ยเขาบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดมา50กว่าปีค่ะไม่เคยเจอแบบนี้เลยอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.